พูดถึงสำนักวิมานอสูรทีไรมีเรื่องให้เราต้องฮือฮาตลอดนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเป็นพิธีปราบผีผีที่สิงในร่างของแม่ชีจนไม่เป็นตัวเองฮะแม่ชีเรียกเป็นรูปไม่ได้เนาะแม่ชีท่านนี้มาขอความช่วยเหลือกับขุนกวีศรีสยามนะครับขอให้ช่วยเอาวิญญาณผีต้นโพเนี่ยที่สิงอยู่ในร่างออกให้หน่อยปรากฏว่าพอเข้าพิธีเท่านั้นแหละอาจารย์ขุนกวีทั้งร่ายคาถาแล้วก็เอามีดอาคมมากดที่หัวแม่ชีร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานครับโอเคกูมาดองอาจารย์อาจารย์ปวดหัวด้วยเจ้าค่ะต้องออกหรือเปล่าเจ้าค่ะเข้าใจไหมออกเจ้าค่ะออกไปนะยินก็อยู่แล้วเนี่ยฮะเจ้าค่ะปล่อยไหมนะปลดปล่อยพนักงานต่างๆนะปล่อยพนักงานนะปลดไปเอาเป็นชียังเจ้าค่ะเออลุกไหมกบาริจิรกบาริจิรกบาริ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 กเอาลง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 กบาริจิรกบาริ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 กขอให้ลูกประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเธอเจ้าค่ะขอขมาลาโทษเลยไงนี่หายแล้วเหรอโอ้โหหายแล้วสิออกเลยเหรอออกไปแล้วพอเสร็จพิธีแล้วออกเลยแล้วอาจารย์ขุนกวีก้มลงยกมือไหว้บอกขอขมาลาโทษด้วยอันนี้คือออกแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกที่มาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอาจารย์ขุนกวีถือมือขวาเนี่ยเป็นมีดลงอาคมส่วนมือซ้ายเป็นถุงดินจากต้นโพนะครับที่แม่ชีเนี่ยเอาติดตัวมาด้วยแม่ชีเดินทางมาหาที่สำนักวิชาวิมานอสูรตำบลวังเย็นอำเภอบางแพของจังหวัดราชบุรีครับเพื่อให้อาจารย์ขุนกวีเนี่ยช่วยปลดปล่อยวิญญาณผีใต้ต้นโพที่ต้องเอาดินใต้ต้นโพมาด้วยก็เพราะแบบนี้นี่แหละคืออาจารย์ขุนกวีก็ทำพิธีให้บอกว่าผีต้นโพเนี่ยมาสิงที่ร่างแม่ชีทำให้แม่ชีบังคับตัวเองไม่ได้เลยอาจารย์ขุนกวีก็เอาดินใต้ต้นโพที่แม่ชีนำติดตัวมาด้วยมาสวดคาถานะครับหลังจากนั้นใช้มีดลงอาคมมีดเล่มนี้เราเห็นกันบ่อยเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามมาให้อาจารย์ขุนกวีปราบผีให้จะต้องมีมีดเล่มนี้มาร่วมในพิธีด้วยนะครับสุดท้ายอาจารย์ขุนกวีเอามีดไปกดที่หัวของแม่ชีแล้วก็ร่ายมนต์ฮะด้วยภาษาร่ายมนต์เราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเออมันก็ฟังดูไม่เป็นภาษาบาลีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมจังหวะที่ร่ายมนต์เนี่ยแม่ชีก็ร้องโหยหวนร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานสุดท้ายอาจารย์ก็ถามไปจะออกมั้ยผีน่ะจะออกมั้ยตอบนะตอบโต้มาด้วยบอกยืนยันว่ายังไงก็จะออกจากร่างของแม่ชีให้ได้นะครับหลังจากนั้นแม่ชีก็ค่อยๆฟุบลงไปกับพื้นพอฟุบลงไปกับพื้นเสียงร้องก็ค่อยๆแผ่วลงจนในที่สุดเงียบไปหลังจากเงียบไปเท่านั้นแหละอาจารย์ขุนกวีก็ถามว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นแม่ชีคนเดิมหรือยังแม่ชีตอบเสียงแผ่วเบาแต่ก็ตอบว่ากลับมาแล้วฮะจังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมครับลุกขึ้นมานั่งบอกว่าก็ยังมีอาการสั่นๆอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยเอามือกุมหัวแม่ชีไว้ร่ายคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อีกรอบหนึ่งสุดท้ายแม่ชีกลับมาเป็นตัวเองนะครับก็ไหว้ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานส่วนอาจารย์เองก็ยกมือรับไหว้บอกขอขมาลาโทษด้วยเป็นอันจบพิธีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไล่ผีให้พระก็เหมือนกันใช่นั่นแหละคือที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมผีชอบเข้าพระกับแม่ชีแล้วที่มาหาอาจารย์ขุนกวีเนี่ยมีแต่พระกับแม่ชีที่โดนผีเข้าคนทั่วไปมันก็จะดูไม่รุนแรงขนาดนี้แต่ที่ดูแล้วพอโดนเข้ารุนแรงมีอาการร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระกับแม่ชีที่โดนผีสิงโดนผีเล่นงานมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็โดนวิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมบอกว่าถ้าจะเชื่อเรื่องผีเรื่องคุณไสแบบนี้ทั้งพระทั้งแม่ชีนั่นแหละสึกออกมาเถอะมาเป็นคฤหัสถ์เพราะถ้าเกิดอยู่ในศีลในธรรมผียังไม่กลัวก็ไม่ต้องอยู่เอองงเนาะปกติแล้วเวลาที่เรากลัวผีเราก็มักจะไปวัดไปหาพระไปหาพระพรมน้ำมนต์ให้ผมหน่อยแต่ครั้งนี้พระ
โดนผีเอออ่ะแล้วถ้าเราเจอผีเราไปหาใครนั่นน่ะสิก็ไปหาหมอแล้วคราวนี้หมอผีไม่รู้จะหาใครแล้วอ่ะอาจารย์ขุดไข้มาคืออาจารย์ก็ช่วยหมดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกครั้งที่มีการโพสต์เนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งเพจปราบผีเนี่ยเขายังขึ้นเลยว่าเพจเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือการช่วยเหลือแบบนี้คุณผู้ชมคนที่ไม่เชื่อเลยนะก็จะมองว่ามันเป็นความงมงายแต่ถ้ามองกลับอีกมุมนึงเขาใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่ได้พิธีกรรมแบบนี้ถ้าทำแล้วเขาหายกลับมาใช้ชีวิตได้ดำรงชีวิตได้ตามปกติบางคนก็บอกทำไปเถอะนะถ้าไม่ได้แบบโอนบ้านโอนที่ดินขายอะไรไปให้เขาก็ทำไปเถอะเพื่อความสบายใจแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะอาจารย์ขุนกวีไม่มีแผ่วเลยมาต่อเนื่องได้หยุดปีใหม่บ้างไหมอาจารย์ไม่น่าจะได้หยุดนะผีเยอะอาจารย์ได้เขาดาวหรือเปล่าเหรอไม่น่าจะได้เขาดาวอ่ะเพราะผีมาเยอะจริงๆฮะรอบนี้เหมือนกับไอ้เจ้าผีเกงบารมีอาจารย์เห็นไหมคืออาจารย์แค่หยิบของมาผีฟุบร้องแล้วนะครับ